บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายะมิดดีนอัมมาบะฟัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าบทเรียนถัดไปนะครับก็ด้วยกับมีสมาชิกที่สนใจในเรื่องราวของอัลอิสลามเพิ่มขึ้นแต่วันนี้นะครับก็ด้วยเนื่องด้วยกับบทเรียนที่เรากำลังเรียนต่อๆกันมาใช่ไหมครับเราเรียนจบกันไปแล้วในเรื่องของรุกนอีมาน6ประการหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามหลักศรัทธา6ประการนี้มันจะต้องบันทึกประทับอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่จะบอกว่าตัวของเราจะรอดปลอดภัยชีวิตของเราหลังจากที่เราจากดุนยานี้ไปเราจะรอดและเราจะปลอดภัยหรือไม่สิ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับหัวใจขึ้นอยู่กับความเชื่อและการปฏิบัติของเราถ้าวันนี้เราเชื่อเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วความเชื่อของเรามันไม่สมบูรณ์ความเชื่อของเรามันยังมีสิ่งอื่นที่มาทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจมีความติดขัดในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อของเรามันก็จะไม่สมบูรณ์วันที่เราต้องจากโลกใบนี้ไปหน้าที่ของเราครับเรื่องของหัวใจอย่างที่ผมบอกว่าอิสลามมันคือเรื่องของหัวใจถ้าวันนี้หัวใจสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าวันที่เราจากโลกใบนี้ไปวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาวันที่เราไปเจอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณานอกจากความเชื่อการงานของเราแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาไปที่หัวใจของพวกเราถ้าวันนี้หัวใจของเราเป็นหัวใจเป็นก้อนเนื้อที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์ในวันนั้นเราก็จะสามารถตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ถ้าวันนี้หัวใจของเราความเชื่อของเรามันเป็นก้อนเนื้อที่สกปรกเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ดีในวันนั้นอันตรายครับวันนี้เราถึงอยากจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราเชื่อในเรื่องของอิสลามแล้วเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าแล้วหลักปฏิบัติหลักที่จะมาทำให้ความเชื่อของเราการปฏิบัติของเรามันเข้มแข็งอยู่ในหลักการของอันอิสลามมันคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้พี่น้องได้ยินอยู่มาแล้วอยู่มาตลอดคำนี้มันอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาอยู่ตลอดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับอย่างที่เราเรียนกันมาใครก็พูดได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และแท้จริงมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรามาพิจารณาความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ง่ายนะ13ปีในมักกะฮ์ที่นบีได้รับวะฮี13ปีในมักกะนบีไม่ได้สอนเรื่องอะไรเลยนบีประกาศคำเดียวคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีประกาศต่อหน้ากุฟารมุชริกีนในยุคนั้นว่าไม่ใช่อีลาห์ไม่ใช่พระเจ้านะที่พวกท่านเคารพสักการะกันอยู่ที่พวกท่านกราบไหว้กันอยู่รอบกะบะฮ์ตอนนั้น360กว่าองค์ที่พวกท่านบูชากันอยู่ไม่ใช่อีลาห์ไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะสักการะที่เราจะบูชาที่เราจะทำอิบาดะห์ให้กับพระองค์
แต่วันนี้พี่น้องครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่ในสังคมปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยเราพูดได้แต่หัวใจของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าบทเรียนในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปจะเน้นย้ำจะตอกย้ำว่าคนที่ประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเขาเนี่ยในหัวใจของเขาและพฤติกรรมของเขาจะต้องไม่มีสิ่งใดมาเจือปนมาเคียงคู่มาเป็นภาคีแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือแม้กระทั่งการขอความคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์เพราะอิสลามมันคือวิถีชีวิตวันนี้ผู้ศรัทธาต้องเข้าใจว่าอิสลามไม่ใช่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อการปฏิบัติแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วอิสลามหมายรวมไปถึงวิถีชีวิตของเราที่เราจะดำเนินบนโลกใบนี้ต่อไปจนกระทั่งวันที่เราจากโลกใบนี้ไปเพราะอิสลามสอนหมดทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราเสียชีวิตถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตของเราดำเนินไปตามกรอบของอันอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ต้องการอะไรเลยครับพี่น้องวันนี้ถ้าผมบอกในหลายๆครั้งว่าวันนี้ถ้ามุสลิมทั้งหมดหรือคนทั้งโลกไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่ทำอะไรเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมพระองค์ไม่ได้สูงส่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยลงไม่ได้ต่ำเตี้ยลงเพราะว่าคนไม่สักการะบูชาถึงวันนี้ทุกคนละหมาดทั้งโลกเลยทั้งดุนยาใบนี้มีแต่คนเคารพสักการะบูชาท่านพระองค์ก็ไม่ได้สูงส่งเหมือนเดิมเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาพี่น้องครับสร้างขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปเอาเขาเรียกว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของมนุษย์ไปเปรียบกับผู้สร้างเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสั่งมีบทบัญญัติใดๆก็แล้วแต่ลงมายังมนุษย์เราก็อย่าเอาสิ่งนั้นหรือบทบัญญัติหรือคำสั่งคำพูดอะไรที่พระองค์เป็นผู้สร้างเอาไปเปรียบเอาไปยกไปถามต่อกับผู้สร้างวันนี้เราอาจจะจินตนาการได้วันนี้พี่น้องครับเราเป็นสิ่งถูกสร้างพี่น้องเข้าใจใช่ไหมเราคือมักลูกเราคือสิ่งถูกสร้างยินมาลาอิกะห์ชัยฏอนทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์คือสิ่งถูกสร้างสิ่งถูกสร้างความรู้ของเขาก็จะอยู่แค่กำหนดที่ผู้สร้างได้สร้างเอาไว้วันนี้ถ้าเราเอาความคิดของเราไปนึกถึงเรื่องของพระเจ้าในขณะที่เราใช้ชีวิตประสบการณ์ของเราผมเคยยกตัวอย่างปลาที่มันอยู่ในน้ำพี่น้องปลาที่มันอยู่ในน้ำถ้าเปรียบเสมือนความรู้ของมันเนี่ยมันก็อยู่แค่ในเฉพาะในทะเลในน้ำมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบกแล้วสามารถที่จะรู้ได้ว่าบนโลกนี้มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องบินมีอะไรต่างๆนานาบนโลกใบนี้เพราะปลามันถูกสร้างมาให้อยู่ในน้ำมนุษย์ถูกสร้างให้อยู่ในบนดุนยาใบนี้ความรู้ของมนุษย์ก็จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยานี้หรอกครับมนุษย์ไม่สามารถจะรู้ได้ว่านอกดุนยานี้มันเป็นอย่างไรบนเหนือชั้นฟ้านี้มันเป็นยังไงนอกจากผู้สร้างจะบอกแต่เป้าประสงค์ที่เรามาอยู่บนโลกใบนี้พี่น้องครับเมื่อเรารับอิสลามแล้วเรารู้จักอิสลามแล้วเราต้องรู้จักคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอีมานุบิรอุนวะซิตตูนชุอบะความหมายคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีมานเนี่ยมีมากกว่า60 70แขนงเลยหลักความเชื่อเนี่ยมันมีมากกว่า60 70ประการสูงสุดคืออะลาฮาสูงสุดของหลักความเชื่อคือศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านี่คือสูงสุดอีหม่านลำดับสูงสุดพี่น้องครับถ้าพี่น้องเคยได้ฟังบรรยายในหลายๆครั้งในหลายๆคณาจารย์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบี
มูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเคยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยขอว่ายาอัลเลาะห์ช่วยบอกถ้อยคําที่เป็นการสรรเสริญท่านให้กับเราหน่อยที่มันเป็นคําที่ฉันกล่าวคํานี้แล้วมันไม่ต้องกล่าวอะไรแล้วหรือเป็นถ้อยคําบทรําลึกบทซิกเกะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลยามูซาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดไปสิคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวไปสิครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซาตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัลลอฮ์คำนี้มันเก่าไปแล้วมันเชยไปแล้วใครก็พูดนบีองค์ก่อนๆ ก็พูดนบีท่านก่อนๆ ก็พูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันจะให้ฉันพูดคำนี้เหรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมูซาท่านรู้ไหมให้ท่านเอาแผ่นดินทั้งหมดและก็ชาวแผ่นดินทั้งหมดมนุษย์มักขลูกสิ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้ง7ชั้นและชั้นฟ้าทั้งหมดทั้ง7ชั้นรวมถึงมะลาอิกะห์รวมถึงชาวฟ้าทั้งหมดเอามารวมกันและเอามาวางบนตาช่างแล้วมูซาก็เอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาวางไว้บนตาช่างอีกฝั่งหนึ่งแล้วจงพิจารณาแล้วก็ดูสิว่าระหว่างมนุษย์มักคลูกสิ่งถูกสร้างชั้นฟ้าทั้งหมดกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรมันจะหนักกว่ากันแน่นอนครับคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดมันหมายรวมไปถึงการปฏิเสธความช่วยเหลือการปฏิเสธการขอการปฏิเสธการสักการะของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมคือแม้ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้แบบไหนเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะเป็นวันนี้ใครเป็นผู้กำหนดเราจะตายใครเป็นผู้กำหนดเราจะออกไปค้าขายให้มีริสกีมากแค่ไหนใครเป็นผู้กำหนดเราจะมีสุขภาพร่างกายแบบไหนใครเป็นผู้กำหนดพี่น้องลองคิดดูสิครับวันนี้หลายๆคนเคยผ่านผมก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้ในขณะที่เราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรก็แล้วแต่เราอยากจะออกไปทำมาหากินพี่น้องครับให้เราออกไปทำมาหากินตั้งแต่เช้ายันค่ำให้เราคิดว่าจะได้เงินสัก1,000 บาทหรือ2,000 บาทกลับมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพให้เราทำงานให้หนักแค่ไหนให้ทำงานค้าขายให้ได้มากแค่ไหนถ้าพระองค์ประสงค์จะให้ริสกีเราแค่นี้วันนั้นให้เราทำแบบไหนหรือทั้งชีวิตเราจะทำแบบไหนเช่นวันนี้ถ้าพระองค์กำหนดมาแล้วว่าเราจะได้ริสกีแค่500 บาทหรือ 1,000 บาทให้เราทำแบบไหนหรือเราไม่ทำเราทำนิดทำหน่อยมันกำหนดไว้แล้วอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราทำแค่ไหนเราทำมากทำน้อยเราก็จะได้แค่500 บาทแต่หน้าที่ของเราครับหน้าที่ของมนุษย์คือเสาะแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคือการขอต่อพระผู้เป็นเจ้าอุดดออูนีอัสตะยิบละกุมจงขอต่ออัลเลาะห์สิจงขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกขอสิแล้วเราจะให้ขอต่อพระองค์สิครับเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคนเนี่ยเวลาเราขอเงินจากพ่อแม่ขอเงินจากพี่น้องขอเงินจากพี่ป้าน้าอาคนที่มีทรัพย์สินพี่ป้าน้าอาพ่อแม่เราเห็นลูกหลานน้องหรือใครมาขอเราก็อยากจะให้ไหมถ้าเรามีทรัพย์สินมากๆเลยเราก็อยากจะให้แต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์บอกขอสิแล้วเราจะให้แต่เมื่อขอแล้วเราไม่ได้ขอแล้วเราไม่ได้เราก็อย่าไปตำหนิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมเคยบอกว่าถ้าวันนี้
เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังไม่ให้ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์จะไม่ให้นะแต่อัลเลาะห์ทรงรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยคนๆนี้นายกนายขอนายคอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาควรจะได้รับริสกีปัจจัยยังชีพแบบไหนเท่าไหร่อัลลอฮ์รู้ในหัวใจของเราโดยที่มนุษย์ไม่รู้หรอกครับวันนี้เราบอกเลยถ้าฉันมีเงิน10ล้านนะฉันจะบริจาคใช่ไหมฉันจะบริจาคฉันจะเลี้ยงอาหารฉันจะทำทุกสิ่งถ้ามี100ล้านฉันจะสร้างตึกสร้างมัสยิดสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่มีไงตอนนี้เราก็พูดได้หมดแหละใช่ไหมพี่น้องบางคนอาจจะมีแต่ผมเนี่ยยังไม่มีหรือใครมี10ล้าน20ล้านแล้วลองดูนะครับวันนี้เราอาจจะพูดได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้ล่วงหน้ารู้ก่อนพระองค์ทรงรู้อินนัลลอฮะซะมีอุลบะซีรทรงรู้ทรงได้ยินถ้าวันนี้อัลลอฮฺรู้ว่าเรามีเงิน10ล้าน20ล้าน30ล้านอัลลอฮฺรู้คนคนนี้หันหลังให้กับอิสลามแน่นอนเราขออัลลอฮฺถึงยังไม่ให้ไงถ้าเกิดว่าวันนี้เราขอเงินขอริสกีขอปัจจัยยังชีพอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้ว่ามนุษย์จะเป็นแบบไหน ก็กำหนดให้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ริสกีของคนคนนี้แค่นี้พอไม่ว่าเราจะทำงานให้หนักแค่ไหนเมื่อพระองค์กำหนดแล้วว่าวันนี้แค่นี้คนคนนี้เขาได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละหน้าที่ของเราคือเพราะริสกีมันมาซึ่งบททดสอบจะมากจะน้อยคนที่ได้ริสกีมากบททดสอบก็จะมากตามริสกีที่ได้มาคนที่ได้ริสกีน้อยบททดสอบก็จะตามกำลังของเขาแต่ที่สำคัญที่สุดยิ่งคนมีอีหม่านศรัทธามากขึ้นเท่าไหร่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะทดสอบตัวของเขาตามหัวใจตามอีหม่านศรัทธาของเขาคนที่ศรัทธามากอีหม่านมากก็จะโดนทดสอบมากแล้วรางวัลในวันนั้นก็จะมากด้วยคนที่มีอีหม่านต่ำๆอีหม่านน้อยๆอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะทดสอบของเขาตามที่หัวใจของเขาจะรับได้หน้าที่ของเราครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายามุกอลลิบัลกุลูบซับบิกอลบิอะลาดีนิกโออัลลอฮฺขอให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในหลักการของศาสนามั่นคงอยู่ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางคนพี่น้องครับเมื่อเจอบททดสอบเมื่อเจอวิกฤตกับชีวิตของตัวเองมุสลิมเดิมอาจยังไม่เท่าไหร่แต่คนที่เข้ารับอิสลามพี่น้องครับบททดสอบของเขาเยอะพอสมควรคนคนหนึ่งที่จะมารับอิสลามจะมาศึกษาในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเมื่อเขาศรัทธาแล้วหมายความว่าเขาเปลี่ยนหัวใจจากการไม่เชื่อในพระเจ้ามาเชื่อในพระเจ้าพอมาศรัทธาแล้วบททดสอบพอโดนบททดสอบบางคนถ้าเข้ามาเข้ารับอิสลามโดยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีความศรัทธาอย่างแท้จริงเข้ารับอิสลามด้วยกับเหตุผลประการใดก็แล้วแต่จะแต่งงานจะมาทำอะไรก็แล้วแต่โดยที่หัวใจไม่ได้ศรัทธาพอเจอบททดสอบทีเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องครับหันหลังให้กับอิสลามเลยเพราะหัวใจเขาไม่ได้ศรัทธามาแต่ก่อนเขาไม่ได้เรียนรู้เหมือนพวกเราที่มาเรียนรู้ว่าความจริงสัจธรรมความจริงของพระผู้เป็นเจ้าคืออะไรคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่มันอยู่ในหัวใจของเขาพอโดนบททดสอบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องร่างกายเรื่องทรัพย์สินเรื่องครอบครัวโอ้ยพอเป็นอิสลามแล้วมันเป็นแบบนี้หันหลังให้กับอิสลามออกจากอิสลามทันทีหมายความว่าไม่ผ่านบททดสอบไม่ผ่านในห้องเรียนนี้ดุนยานี้ที่เป็นห้องเรียนเนี่ยหน้าที่ของเราคือสอบให้ผ่านอัลลอฮ์ส่งมนุษย์ลงมาบนโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องครับเคยคิดไหมเคยคิดกับตัวเองไหมเคยถามตัวเองไหมว่าวันนี้เราเกิดมาทำไมเคยสงสัยไหมครับว่าวันนี้ชีวิตของเราเกิดมาบนโลกใบนี้ทำไม
เอาแน่นอนคนที่เป็นมุสลิมมาก่อนจะรู้ว่าเกิดมาก็จะต้องทำคุณงามความดีทำอะไรทำตามหลักการของศาสนาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเกิดมาคนที่เป็นผู้ศรัทธามีเป้าหมายไหมมีใช่ไหมมีเป้าหมายเราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายเป้าหมายของเราเพื่อที่จะวันที่เราจากจบชีวิตบนโลกใบนี้เป้าหมายของเราคือสวงสวรรค์คือสถานะของชาวสวรรค์คือผลรางวัลที่พระผู้เป็นเจ้าที่จะตอบแทนให้กับเราในวันนั้นเรามีเป้าหมายไหมมุสลิมมีเป้าหมายเอาแล้วถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆเขายังสงสัยว่าวันนี้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ทำไมล่ะเราจะตอบแบบไหนเพื่อที่จะให้เข้าใจเราจะบอกยังไงมันเป็นคำตอบที่มุสลิมเองมุสลิมเดิมๆเองและคนที่ไม่ศรัทธาในผู้เป็นเจ้าน่าคิดนะครับพี่น้องครับถ้าวันนี้ผมชวนพี่น้องทั้งหมดเนี่ยผมชวนทุกคนเลยขึ้นรถไปขึ้นรถมาแล้วผมก็ให้พี่น้องไปลงที่เพชรบุรีไปลงที่เพชรบุรีลงทั้งหมดเลยลงทั้งหมดเลยนะแล้วผมก็บอกลงเสร็จแล้วใช่ไหมเอาโอเคนะลงเสร็จแล้วไปแล้วผมไปแล้วนะจะทำยังไงกันต่อจะทำยังไงกันต่อกลับบ้านสมมุติบ้านไม่มีให้กลับแล้วหารถคันใหม่แล้วจะไปไหนล่ะเอาใหม่เนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยค่อยคิดนะจะเย็นๆผมชวนพี่น้องไปขึ้นรถอยู่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถเลยนะเดี๋ยวขึ้นรถเสร็จขึ้นรถด้วยกันผมขับไปผมไปจอดที่เพชรบุรีอ้าวลงกันก่อนลงกันเลยทุกคนก็ลงแบบงงๆลงทำไมจะไปไหนผมก็ไม่ได้บอกผมชวนขึ้นรถเนี่ยขึ้นเลยเหรอจะไปไหนเนี่ยจะขึ้นเลยเหรออ้าวก็ประเด็นที่จะถามเนี่ยก็คือพอขึ้นไปแล้วผมก็ยังไม่ได้บอกไปไหนแต่ผมขับไปแล้วผมก็บอกให้ลงกันเลยนะลงตรงนี้แหละเสร็จแล้วลงเสร็จเรียบร้อยผมไปแล้วนะอะไรเกิดขึ้นค่อยๆคิดตามนะพี่น้องไม่มีจุดหมายไม่รู้งงลงแบบงงๆพอขึ้นก็ขึ้นแบบงงๆแล้วใช่ไหมไม่มีจุดหมายจะไปไหนกันต่อสมมุติไม่มีบ้านกันเลยผมก็ไม่มีบ้านพี่น้องก็ไม่มีบ้านอยู่ดีๆมาเจอกันเนี่ยแล้วก็ขึ้นแล้วผมก็พาพี่น้องไปลงตรงนั้นเนี่ยแล้วผมก็บอกไปแล้วคำถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วฉันจะไปไหนต่อแล้วฉันขึ้นมาทำไมแล้วมาทิ้งฉันไว้ทำไมแล้วให้ฉันไปไหนต่ออยู่ทำไมแบบไหนฉันอะไรจะกินอะไรนี่สำหรับความคิดที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดมุ่งหมายใช่ไหมขึ้นมาแบบงงๆลงแบบงงๆแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วผมบอกกับพี่น้องว่าต่อนะมันเป็นเรื่องราวนิดนึงผมบอกกับพี่น้องต่อว่าพี่น้องเอ้ยลงตรงนี้นะแล้วก็รอตรงเนี้ย1ปีลงตรงนี้แล้วก็รอตรงนี้1ปีหลังจากนั้น1ปีวันนี้ใน1ปีข้างหน้าวันนี้ใน1ปีข้างหน้าจะมีคนมารับพี่น้องจะมีคนมารับพวกท่านแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติเงินทองเอาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติเรามีชีวิตได้1ปีนะสมมุตินี่คือสมมุตินะเราจะเอาเงินมาให้เป็นหมื่นๆมันไม่มีวันจบเลยจะเอาเท
ที่อยู่เอาบ้านเอาทรัพย์สมบัติเอาโฉนดที่เปรียบนะเอาโฉนดที่ดินเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พี่น้องเลยรอตรงนี้1ปีเอ้าผมว่านานไปเอาใหม่ขอมาอัพรอตรงนี้1เดือนรอตรงนี้1เดือน1เดือนเนี่ยจะมีคนเอาหลังจากนั้นวันนี้ของเดือนหน้าเนี่ยจะมีคนเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้มาให้ของกินทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างมาให้ด้วยหลักความคิดง่ายๆพี่น้องจะรอไหมสมมุติเราไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยเนี่ยรอไหมรอไหมรอแล้วแต่ประเด็นที่จะรอพี่น้องต้องเชื่อว่าผมเนี่ยพูดจริงใช่ไหมแล้วผมก็พูดจริงผมบอกเรากลับจากเรื่องเมื่อกี้ไปแล้วนะเริ่มต้นอีกเรื่องนึงคือผมพูดจริงแล้วนะเมื่อกี้พี่น้องไม่รู้ว่าใครมาส่งแล้วก็ไปไหนแต่เรื่องนี้คือผมพูดจริง1เดือนสมมุติมันเป็นเรื่องจริง1เดือนพี่น้องจะรอไม่รอรอใช่ไหม100คนล้านคน20ล้านคนก็รอแต่ในระหว่างรอใน1เดือนเนี่ยพี่น้องต้องช่วยเหลือตัวเองนะอาจจะทุกข์บ้างอาจจะสุขบ้างอาจจะป่วยบ้างอาจจะโดนยุงกัดอาจจะโดนงูกัดอาจจะโดนโจรเข้ามาทำร้ายเอาตัวให้รอดนะเอาตัวให้รอดใน1เดือนเนี่ยเอาตัวให้รอดถ้าพ้น1เดือนแล้วเนี่ยพี่น้องเอาตัวรอดแล้วพี่น้องรอตรงนี้เนี่ยเอาไม่เอาเอาใช่ไหมแล้วระหว่าง1เดือนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราอยู่รอดพี่น้องจะทำอะไรทำทุกวิธีไม่ง่ายเลยตอบเป็นคำตอบเหมารวมเลยทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราอยู่รอดจนถึงวันนั้นวันที่เราจะได้ทรัพย์สมบัติได้ทุกสิ่งทุกอย่างและเอาไปสร้างฐานะผมจะสื่ออะไรพี่น้องครับมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้รู้จักพระเจ้าเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่ใช่ไหมวนอยู่อย่างเงี้ยวนลูปอยู่อย่างเงี้ยวน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 ไม่มีเป้าหมายหรืออาจจะตายแล้วไปเป็นนิพพานไปเป็นอย่างอื่นเลยไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้แล้วซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเกิดมาทำไมล่ะยังไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีเป้าหมายไงคนที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้จักพระเจ้าก็เกิดมาทำไมก็ไม่มีเป้าหมายเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายใช้เวรใช้กรรมกันไปหรือเกิดไปดีสุดๆก็จะไปนิพพานบรรลุไปเป็นเทพไปเป็นอะไรเลวสุดๆก็กลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพูดผีปีศาจเป้าหมายแบบนี้หรือไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแต่มุสลิมคนที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบนโลกใบนี้เราเกิดมาเนี่ยตัวอย่างสองเมื่อกี้เรามีเป้าหมายไหมหนึ่งเดือนที่เราบอกให้รอนั่นก็คือชีวิตบนดุนยาของพวกท่านไงเราส่งพวกท่านลงมาบนโลกบุญญาใบนี้หนึ่งเดือนเปรียบเสมือนเวลาหนึ่งเดือนแล้วพ้นจากหนึ่งเดือนเนี่ยพวกท่านเอาตัวเองให้รอดนะพ้นจากหนึ่งเดือนแล้วพวกท่านจะได้ในสิ่งที่พวกท่านต้องการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูแน่นอนคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าซุมมัสตะกิมแล้วเขาก็ยืนหยัดในคำพูดนั้นตะตะนัสลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มะลาอิกะห์ในวันที่เขาจะจากโลกใบนี้ไปเนี่ยให้มาลาอิกะห์ลงมาปลอบของเขา
อัลลาตะคอฟูวะลาตะซานูอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวในสิ่งที่พวกท่านจะต้องจากโลกใบนี้ไปพวกท่านอย่าได้กลัวในสิ่งที่ลูกหลานทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองที่ต้องทิ้งไว้บนโลกใบนี้เนี่ยอย่าได้กลัววะอับชิรูบินยันนติลลตีกุนตุมตูอาดูนต้องเตรียมรับข่าวดีไว้เลยสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตรียมมาไว้แน่นอนครับ1เดือนที่ถูกทิ้งไว้มันก็คือชีวิตของเราบนดุนยานี้พี่น้องมันคือเวลาของเราบนดุนยานี้ที่เราจะต้องทำทุกวิถีทางให้ชีวิตของเราเนี่ยรอดและปลอดภัยเรามีเป้าหมายไหมมีแล้วแน่นอนใน1เดือนหรือชีวิตในดุนยานี้อาจจะมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ในหนึ่งเดือนนี้ใช่ไหมหรือในดุนยานี้ส่งมาแล้วก็ส่งฟุรกอนส่งกุรอานส่งทางนำลงมาให้ใช้ชีวิตแบบนี้สิหนึ่งเดือนนี้เนี่ยชีวิตบนโลกใบนี้ใช้แบบนี้สิครับทำได้ไหมถ้าทำได้เอากุรอานเป็นทางนำเอาอิสลามเป็นทางนำถ้าทำได้หนึ่งเดือนแล้วเจอกันพี่น้องว่าเวลามันสั้นไหมหนึ่งเดือนสั้นไหมเวลาบนโลกใบนี้กับเวลาในอาลัมบัรซักหรือโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราเรียนกันมาแล้วนบีนั่งอยู่กับซอฮาบะเอานิ้วจุ่มไปในทะเลเนี่ยแล้วก็เอานิ้วขึ้นมาน้ำที่มันติดอยู่ปลายนิ้วเนี่ยนบีบอกเนี่ยแหละคือดุนยานี่แหละคือดุนยาเพราะฉะนั้นเวลา1เดือนหรือชีวิตของเราบนดุนยานี้มันมีจุดเริ่มต้นและมันมีจุดจบแต่ในโลกของชีวิตหลังความตายอาลัมบัรซักโลกอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์มันคือฟิคอลิดีนฟีฮาอับดามันคือตลอดไปและตลอดกาลไม่มีจุดสิ้นสุดวันนี้เราอาจจะสงสัยยังอาจจะยังจินตนาการอยู่ว่ามันจะเป็นจริงไม่จริงมันจริงไม่จริงเราไม่พูดถึงแล้วเรื่องนี้เราพิสูจน์กันมาแล้วเราเรียนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมุสลิมกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเป้าหมายไม่เหมือนกันจุดประสงค์จุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่มีเป้าหมายไม่ว่าจะศาสนาศาสนิกใดก็แล้วแต่คนที่เป็นมุสลิมมีเป้าหมายเป้าหมายเพื่อที่จะได้รับรางวัลหลังจากที่เขาผ่านชีวิตบนดุนยานี้สู่โลกของอาคิเราะห์แล้วเราจะผ่านเป้าหมายนี้ด้วยกับอะไรล่ะครับพี่น้องเราจะผ่านเป้าหมายนี้ยังไงหนึ่งในบัตรผ่านที่เราจะผ่านไปได้แล้วเป็นบัตรหลักด้วยบัตรนั้นคือบัตรที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บัตรที่จะพาเราผ่านไปได้เป็นบัตรเขาเรียกว่ายิ่งกว่าขึ้นทางด่วนบัตรนั้นคือบัตรที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าบัตรนั้นมันชำรุดบัตรนั้นมันเสียหายบัตรนั้นเราไม่มีพี่น้องจะผ่านด่านไปได้ไหมบัตรหลักเลยพี่น้องครับสำหรับมุสลิมเปรียบให้ฟังบัตรนั้นคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อย่างที่บอกถ้าบัตรนี้มันเสียหายบัตรนี้ไม่มีบัตรนี้มันเก๋บัตรนี้มันไม่จริงบัตรนี้มันไม่มีอยู่จริงสำหรับตัวเราผ่านไม่ได้แน่นอนเราจะขึ้นทางด่วนเราจะไปไหนเราจะเข้าเราต้องเสียค่าผ่านด่านหรือเราจะแอบเข้าด่านได้แต่ถ้าจะเข้าสู่อาคิเราะห์ด่านนี้จะต้องมีบัตรที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือจุดสูงสุดเลยที่นบีบอกอะลาฮาความหมายสูงสุดคุณค่าสูงสุดของมันคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
แล้วนบีก็บอกต่อว่าอัดดานาฮาแล้วต่ำสุดของมันต่ำสุดของการศรัทธาต่ำสุดของหลักความเชื่อการศรัทธาของอีหม่านของเราในหัวใจของเรานิมซุนอาซาอานิตอรีขจัดสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ากีดขวางเป็นอันตรายแก้วกระเบื้องออกจากทางสัญจรทางเดินนี่คือถ้าเราเห็นสิ่งที่มันจะอันตรายต่อทางเดินแล้วเราไปเอาออกเราไปเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะมาโดนมาประสบภัยนั่นคืออีหม่านลำดับต่ำสุดแต่วันนี้เรากำลังจะพูดถึงอีหม่านลำดับสูงสุดบัตรที่เราจะนำไปนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราคำนี้มันยังอยู่ดีหรือเปล่าคำนี้มันยังอยู่ในหัวใจของเราหรือเปล่าเราบอกเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าแต่พอเกิดบททดสอบเกิดอะไรขึ้นมาง่ายๆเลยพี่น้องวันนี้เมื่อเจ็บป่วยลองถามตัวเองแล้วก็เป็นการตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับลองถามตัวเองดูว่าเมื่อพี่น้องเป็นไข้ปวดหัวลองตรวจสอบดูแต่ทุกคนนี่อาจจะผ่านนะอาจจะผ่านอัลฮัมดุลิลละห์คิดว่าน่าจะผ่านเมื่อพี่น้องไม่สบายเป็นไข้ปวดหัวสิ่งแรกพี่น้องนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรครับใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นึกถึงอัลลอฮ์กันหมดเลยแน่นอนอ่ะใช่แน่นอนเราจะเป็นใจให้หายให้เรากินยาสัก10เม็ด100เม็ดกี่พันเม็ดถ้าพระองค์ประสงค์ไม่ให้หายเราเรียนกันมาแล้วเรื่องกอดอกอดัดใช่ไหมมันก็ไม่หายแต่โดยเขาเรียกว่าโดยจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวลองกลับไปลองตรวจสอบตัวเองนะอนาคตเมื่อเราประสบอะไรก็แล้วแต่มันคือการวัดอีหม่านในหัวใจเราเครียดเราไม่สบายใจเราป่วยเราปวดหัวเราเป็นไข้เราเกิดอะไรขึ้นแต่ผมยกตัวอย่างนึงถ้าเราปวดหัวไม่สบายไข้ขึ้นแน่นอนธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปจะนึกถึงยานึกถึงหมอนึกถึงอาการที่เป็นแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์ number one นะอากีดะมันคืออากีดะนะครับเรื่องนี้คืออากีดะเรื่องมันคือหลักความเชื่อเมื่อเราเกิดประสบมูซีบะห์บททดสอบอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ไปหาสมมุติเราเป็นไข้เราปวดหัวเราก็ไปหายามากินหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่ว่าพอปวดหัวเป็นไข้ขึ้นปุ๊บขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็นอนต่อไปก็เตรียมไปหายีบอยได้อ๋อหรือไม่เขาเรียกว่าความยาเก่นความเชื่อมั่นความตักวาความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนขับรถนะใช่ไหมพี่น้องคนนี้บอกฉันมีอีหม่านมีศรัทธาเลยเปิดกระจกขึ้นรถได้สตาร์ทปุ๊บเหยียบ200ปล่อยมือตะวักกันตัวอัลลอฮ์หลับตาขับอีกต่างหากแล้วก็ตะวักกันมันไม่ถูกวิธีใช่ไหมใช่ไหมสตาร์ทรถไปปุ๊บเหยียบเต็มพิกัดเลยพอขึ้นทางด่วนปุ๊บปล่อยมือเลยหลับตานอนตะวักกันตัวอัลลอฮ์ได้ไหมมันไม่เข้าเงื่อนไขไม่ครบเงื่อนไขใช่ไหมพี่น้องเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเรายาเก่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเราก็จะต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของเราด้วยเราทำหน้าที่ของเราให้สุดความสามารถแล้วเราก็มอบหมายการงานนั้นๆให้กับพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับเราทำอย่างสุดความสามารถของเราแล้วเราก็รอบมอบหมายให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่คอยกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของการเป็นมนุษย์นี่คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับ
คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหรือหัวใจมันหรือคำว่าเขาเรียกว่ากะลิมะตุตเตาฮีดเดี๋ยวเรากำลังจะเรียนกันในเรื่องของเตาฮีดนะครับเรียนตามฝั่งนู้นพี่น้องรู้จักคำว่าเตาฮีดไหมเตาฮีดเนี่ยความหมายก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการเตาฮีดุนคือทำให้เป็นหนึ่งเดียวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยจะต้องมีเตาฮีดเข้ามาควบคุมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการทำให้เป็นหนึ่งเดียวในขณะที่เรามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮความหมายสั้นๆ นะครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆเรามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราต้องมีเตาฮีดเข้ามาประกอบด้วยหมายความว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะต้องไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเข้ามาเป็นภาคีเข้ามาเคียงคู่มาถูกเคารพบูชาสักการะช่วยเหลือขอพรเข้ามาเคียงคู่กับพระผู้เป็นเจ้าเตาฮีดนี้ถูกใช้กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำว่าเตาฮีดการทำให้เป็นหนึ่งหรือการพูดให้เข้าใจง่ายคือให้เอกภาพต่อลอสุมาตาลาทำยังไงก็แล้วแต่ยอมจำนนยอมซีโรราบให้อลอสุมาตาลาเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเตาฮีดถูกใช้กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่คำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮไม่ใช่ถ้อยคำแห่งเตาฮีดไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่กะลิมะตุตเตาฮีดเลยเอาเตาฮีดไปใช้กับคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับคำว่าเตาฮีดเฉพาะเจาะจงพี่น้องจำไว้เลยนะเรื่องเตาฮีดที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เท่านั้นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพียงหนึ่งเดียวการทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวการสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวการมอบหมายอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เป็นเตาฮีดให้ได้แต่คำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทำให้นบีเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมนบีมีองค์เดียวเหรอก่อนนบีมีท่านเดียวหรือเปล่าเปล่าเคารพสักการะต่อนบีเหรอไม่ใช่อิบาดะห์ต่อนบีหรือเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้เราจะเรียนในเรื่องของเตาฮีดเตาฮีดคือการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเพียงผู้เดียวทั้งในหลักของการปฏิบัติและในหลักของความเชื่อผมเคยถามเด็กๆหรือถามในหลายๆคนพี่น้องผมพี่น้องเข้าใจแล้วใช่ไหมคำว่าเตาฮีดเข้าใจแล้วใช่ไหมคือการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวการทำให้การเคารพบูชาสักการะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพียงหนึ่งเดียวแล้วการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺเพียงหนึ่งเดียวตอนนี้ถ้าผมถามว่าพี่น้องผมมีกระดาษอยู่ใบหนึ่งมีกระดาษอยู่ใบหนึ่งน่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้ดูอันนี้ยกตัวอย่างเห็นไหมเห็นกระดาษใช่ไหมครับพี่น้องทำให้เป็นเตาฮีตตามความเข้าใจที่ผมบอกเมื่อกี้อัลลอฮ์ทำยังไงไหนใครจะตอบทำให้คำว่าเตาฮีดทำให้เป็นหนึ่งเดียวตามความเข้าใจนะเอาตามความเข้าใจไม่ต้องคิดอะไรมากตามความเข้าใจของพี่น้องทำให้กระดาษนี้เป็นเตาฮีดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะผมถามกำลังจะสอนให้ฟังใครจะตอบตอบก่อนทำยังไงนะครับใครจะตอบอีกทำยังไงครับหยิบขึ้นมาหนึ่งเดียวใครจะตอบอีกใครจะตอบอีก
การทำให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือทำยังไงทำให้เป็นเตาฮีดมีคนตอบมาแล้วแน่ใจนะหยิบมาเป็นหนึ่งเดียวมีใครจะตอบไหมนี่คนนี้ตอบรวมรวมเตาฮีดคนหนึ่งของเช็คของเช็คคนนี้คนหนึ่งของอุลามาคนนี้อันนี้บอกว่าหยิบมาหนึ่งเดียวทำให้เป็นหนึ่งเดียวขยำรวมหนึ่งเดียวนี่คือวิธีการบนดุนยาถามว่าทำแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมถ้าเป็นเรื่องของดุนยาไม่มีผิดไม่มีถูกทั้งหมดยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวจะขยำรวมจะหลอมรวมจะเอามาทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวทำยังไงก็ได้ถ้าผมบอกทำให้เป็นหนึ่งทำเอามารวมกันทำให้เป็นหนึ่งก็ทำให้เป็นหนึ่งเดียวแต่เรื่องของอิสลามพี่น้องครับการทำให้เป็นเอกภาพหรือการทำให้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้ววันที่นบีเดินไปในนครมักกะไปที่รอบกะบะแล้วไปประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วิธีการของอิสลามคือคำสอนของอิสลามคือบอกว่าที่พวกท่านเคารพสักการะน่ะไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าจงเอาออกไปให้หมดอิลลัลลอฮ์ยกเพียงเหลือไว้เพียงอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นอะกีดะห์นะค่อยๆฟังใจเย็นๆนะการที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวตามคำสอนของอิสลามในขณะที่เราเชื่อเจ้าอื่นๆอยู่กราบเจ้าเวทเจ้านู้นกราบเจ้านี้เจ้านั้นสักการะอย่างอื่นเมื่อที่จะทำให้มันเป็นเตาฮีดคือขจัดทุกสิ่งออกไปให้หมดยกไว้เพียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราใช้วิธีการมัดรวมแบบดุนยาแบบอันนี้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราจะไม่มีแค่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจะมีเจ้าอื่นๆด้วยจะมีเจ้าแห่งฝนแห่งน้ำแห่งไฟจะรวมกันมาหมดในขณะที่ใจเราเชื่อในอัลลอฮ์ก็เชื่อเจ้าอื่นด้วยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ยังขอต่อสิ่งอื่นด้วยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ยังไปดูดวงไปฟังคำทำนายไปฟังอะไรไปหาหมอดูหาหมอเดาหมอไสยศาสตร์หมอเครื่องรางของขลังไปตะกุดอาซิมัตทุกอย่างที่มันจะหวังว่ามันจะช่วยเหลือเราได้หวังว่ามันจะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังใดๆก็แล้วแต่คนดีๆคนอาเลมโต๊ะครูมนุษย์มักคลูกสิ่งถูกสร้างทั้งหมดไม่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องลองคิดดูสิเราไปกราบไหว้สิ่งบูชากราบไหว้สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับพวกเราอ่ะบอกกับพวกเราอะอายุสริกูนามาลายักลูกชัยอวะหุมยุกละกูนวะลายัสตตีอูนาละหุมนัสรอวะลาอันฟุซะหุมยันซุรุนพวกท่านยังจะกล้าเหรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านถามพวกเราว่าพวกท่านยังจะกล้าที่จะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอต่อสิ่งอื่นทั้งที่พวกมันน่ะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งหมดและพวกมันก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆพวกเจ้าได้เลยและพวกมันเองก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวมันเองได้ด้วยเอาพี่น้องลองดูสิตะกุดเครื่องรางของขลังไปขอไปบูชาไปสักการะทั้งที่ตัวมันเองให้คุณให้โทษอะไรไม่ได้ลองใช้ตรรกะความคิดดูง่ายๆเราไปขอต่อสิ่งที่หรือเอาง่ายๆเราพูดในวงมุสลิมเนี่ยไปขอต่อโต๊ะวาลีโต๊ะตะเกียโต๊ะอะไรเนี่ยไปขอโอขอให้ฉันได้มีริสกีที่ดีขอให้ฉันมีชีวิตที่ยืนยาวไอ้คนที่ขอมันก็ยังตาย
ขอให้มีริสกีที่ดีมีเงินทองเยอะๆไอ้คนที่เราไปขอมันยังจนอยู่เลยขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไอ้คนที่เราไปขอน่ะเป็นโรคตายเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันคือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดไงครับพี่น้องไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ให้คุณให้โทษแล้วก็ช่วยเหลือตัวมันเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่มีเตาฮีดมาประกอบคือเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาเคียงคู่ไม่ว่าจะเป็นแน่นอนมุสลิมทุกวันนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราไม่ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นแต่บางทีหัวใจของเราอาจจะไปขว้เขวในยามที่เรามีเขาเรียกว่ามีบททดสอบขึ้นมาเหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยพอเจ็บป่วยขึ้นมาแน่นอนในหลายๆคนอาจจะนึกถึงยารักษาโดยลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่น้องกี่คนไม่ได้พูดถึงพวกเรานะกี่คนที่จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอามาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรจะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราฟื้นคืนชีพหลังจากที่เราตายไปบางคนตื่นขึ้นมาอาจจะปึ๊บขึ้นวันนี้ต้องเตรียมข้าวเตรียมของไปขายต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นจนบางคนอาจจะทิ้งละหมาดซุบฮีเพื่อที่จะไปทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันสำคัญแต่ที่ไหนได้เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทิ้งเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทิ้งพระผู้เป็นเจ้าแล้วไปไขว่คว้าหาริสกีของพระผู้เป็นเจ้ามันขัดกันไหมล่ะตื่นเช้ามาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้ละหมาดสอนให้เคารพสักการะเวลาแรกแต่เราทิ้งพระผู้เป็นเจ้าแต่เราจะกลับไปไขว่คว้าหาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้มันขัดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่อันดับแรกเลยเมื่อเราตื่นขึ้นมาขอดุอาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ละหมาดสิครับตื่นสมมติคนที่เข้างาน8โมงเช้าตื่นขึ้นมา7โมง55ตื่นขึ้นมา7โมง55ลองถามตัวเองทิ้งละหมาดซุบฮีเพื่อรีบเข้างานให้ตรงเวลาหรือเปล่าหรือนัดลูกค้านัดใดๆก็แล้วแต่ไว้เราจะกล้าทิ้งไม่ใช่ว่าเราจะกล้าทิ้งเราจะกล้าละหมาดก่อนหรือเราจะกล้าทำอิบาดะห์ก่อนในขณะที่เราจะไปทำเรื่องของดุนยาทีหลังอันนี้มันคือการวัดอีหม่านในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมว่าตัวของเขาเนี่ยเมื่อถึงยามคับขันยามที่ต้องการใดๆก็แล้วแต่แล้วมันมาควบคู่กับสิ่งที่เป็นหลักคำสอนเป็นอิบาดะห์เนี่ยเขาจะกล้าทิ้งสิ่งที่เป็นดุนยาหรือเขาจะทิ้งสิ่งที่มันเป็นศาสนามันคือเขาเรียกว่าวัดใจตัวเองผมเชื่อว่าในหลายๆครั้งอาจจะเคยเกิดขึ้นกับพี่น้องจะเดินทางจะรีบไปทำงานจะรีบทำนู่นจะรีบหุงข้าวไว้อาทำทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยเดี๋ยวเอาละหมาดไว้ก่อนทีหลังใช่ไหมเอาละหมาดไว้ทีหลังโอ้ยเดี๋ยวพอได้อาซาแล้วอุ้ยนี่ยังไม่เสร็จไอ้นั่นยังไม่เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่ทำงานนัดลูกค้าไว้ทำกับข้าวไว้กำลังขายของอยู่เอาละหมาดไว้ที่หลังรีบทำก่อนกลัวมันจะไม่ทันนั่นคือเราเอาเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไปตามหลังเรื่องของเราเรื่องดุนยาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมองเราแบบไหนล่ะครับพี่น้องเมื่อเราเอาเรื่องของพระองค์ไปไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่เราต้องการคือเรื่องของพระองค์อันดับแรกเราอยู่บนดุนยาใบนี้เราอยากได้ทุกอย่างอยากได้ทรัพย์สินอยากได้สุขภาพที่ดีอยากได้เงินทองอยากได้ครอบครัววงตระกูลที่ดีอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นแต่พอเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอากลับเอาไปไว้ข้างหลังแล้วเราอยากจะได้ในสิ่งที่ผู้ที่ประทานจะสร้างผู้ที่สร้างเรามาเนี่ยจะประทานให้แต่พอถึงเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สนใจเรื่องของอัลลอฮฺเลยละหมาดไว้ก่อนทีหลังกุรอานโอ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้ถือศีลอดถือมั่งไม่ถือมั่งละหมาดสุนัต
มีบ้างไม่มีบ้างซิกรุลลอซิเกตรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวก่อนอันนี้มันคือหลักอากีดะหลักอีหม่านศรัทธาที่มันอยู่ในหัวใจของเราวันนี้เราจะเดินออกจากบ้านขอดุอาต่ออัลเลาะห์จะขึ้นพานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์จะกินข้าวบิสมิลลาห์จะออกไปทำงานขอดุอาต่ออัลเลาะห์จะลงยานพาหนะจะเข้าห้องน้ำจะออกจากห้องน้ำจะละหมาดจะทำอะไรชีวิตของเราถ้าเราล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะหันหน้าเข้าหาเราแต่ถ้าวันนี้เราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราไปไว้ข้างหลังแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เราไหมล่ะลูกเราเนี่ยเรามีลูกอยู่10คนเรามีหมดเวลาแล้วสุดท้ายนะครับพี่น้องเรามีลูกอยู่10คน9คนเนี่ยไม่เคยดูแลเราเลยไม่เคยสนใจไม่เคยพูดก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่เชื่อสอนก็ไม่จำแต่อีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวมาโอมะอยากได้อะไรมะจะกินข้าวไหมมะทำนู่นมะทำนี่ฉันทำให้เวลามันขอเนี่ยอยากจะให้มันไหมอยากจะให้มันไหมเวลามันขอเงินกับไอ้9คนที่เหลือเนี่ยบ้านก็ไม่ค่อยอยู่พูดก็ไม่ค่อยฟังเตือนก็ไม่ค่อยเชื่อบอกให้ทำนี่ก็ไม่ทำเวลามันขอเงินเราอยากจะให้ไหมนี่แค่เราพ่อกับแม่แต่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องถ้าเราไม่หันหน้าไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลามก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ด้วยกับเวลาสมควรอาจารย์อดุลลาติมารอแล้วก็ฝากกับพี่น้องนะครับก็วันนี้เราเริ่มต้นในบทของคำว่าความหนักแน่นหรือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราก็จะมาต่อกันว่าโครงสร้างของมันเป็นแบบไหนหลักการอิสลามเป็นแบบไหนเกี่ยวกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้พี่น้องยึดมั่นศรัทธาในหลักการอิสลามอย่างแน่เนาะอย่างแน่แท้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ศึกษาอิสลามตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งชีวิตของเราจะจากดุนยานี้ไปแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พวกท่านมีครอบครัวที่สมบูรณ์ริสกีที่มากมายมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์